เจริญพรวันนี้เดินทางมาที่เมืองคอตไซรัฐอริโซนาแล้วก็ที่นี่เป็น สถานที่ตั้งเทรลเลอร์ของตู้แล้วก็รวมทั้งโครงหลังคาที่จะนำไปที่วัดสันติเมืองแลนเดอร์ที่นี่เป็นรัฐอริโซนาห่างจากวัดสันตินั่งรถมา3ชั่วโมงก็ใกล้ๆกับสถานที่นี้เป็นที่พักรถระหว่างรัฐก็คือรัฐอริโซนากับรัฐแคลิฟอร์เนียก็มาเอามาพิจารณาสำรวจข้าวของที่จะนำไปที่ไปใช้เนื่องจากว่าโยมหมอโอภาสนั้นท่านได้ให้หลังคาโครงหลังคาแล้วก็เทเลอร์1เทเลอร์อีก1เทเลอร์นั้นให้วัดสามัคคีออบริโซนาก็คือวัดหลวงพ่ออาภาสุก็มาวันนี้มาด้วยกัน3รูปแล้วก็2ท่านก็มีท่านพระจนขับรถแล้วก็อาจารย์ชูวิทย์แล้วก็พระสงฆ์อีกหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อหมอประดิษฐ์แล้วก็พระอาจารย์ธงชัยแล้วก็จะมาภาพข้อบุญธรรมก็เดินทางมาวันนี้วันที่13กันยายน2557ก็มาที่จะพิจารณาข้าวของเครื่องใช้ในตู้เทลเลอร์แล้วก็จะยกตู้เทลเลอร์ไปที่วัดสันติก็ขอเจริญพรไว้แค่นี้ก่อน